อังกฤษเขาจะไม่พูด Adidas เขาจะพูด Adidas Adidas มันมันต่างกันยังไงคะสีอ้าวสีอ้าวเป็นอะไรของอติไม่ใช่พี่ว่าทุกประเทศในโลกก็น่าจะออกว่าไนกี้แหละมีเบลเยียมดีไรออกแปะอเคสแอร์เมสแหละดีละแม่ไม่ดูได้ไงวะอยู่ดีก็ได้ไหมเพชรตื่นเต้นมากเพชรแบบไม่ได้อยู่คนเดียวเพชรอยู่กับคนที่เหมือนแบบว่าเป็นอินสปิเรชันของเพชรตอนเริ่มทำช่องคนนึงเลยนะตื่นเต้นมากขอเชิญพี่ตีน่าค่ะสวัสดี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 คนดูช่องน้องเพชรด้วยโอ้ไม่เคยมาอะไรแบบนี้เลยเนี่ยแต่จะบอกว่าก่อนที่เพชรจะเริ่มทำช่องอ่ะเพชรก็ดูพี่ตีน่ามาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าโอ้ยได้คุยกับพี่ตีน่าจริงๆอ่ะดีใจน้ำช่องเหมือนกันเห็นแบบโอ้เอเนอร์จี้เยอะคอนเทนต์ดีมากเลิศเลิศเลิศค่ะเดี๋ยวเราสองคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมภาษาจีนกันนิดนึงเดี๋ยวเพชรเนี่ยจะให้พี่ตีน่าเนี่ยทายชื่อแบรนด์ภาษาจีนคือในภาษาจีนน่ะเนาะมันจะมีเสียงพยัญชนะวรรณยุกต์คล้ายๆกับภาษาไทยเราเลยแต่ว่ามันไม่ได้มีมากมายหลากหลายเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่เขาแบบจะเอาชื่อเฉพาะภาษาต่างประเทศมาทำให้เป็นภาษาของเขาอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเสียงให้เป็นภาษาจีนเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าพี่ตีน่าจะเดากันได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่ตีน่าเฉลยด้วยว่าจริงๆเนี่ยมันควรจะออกเสียงยังไงนะถ้าออกได้นะถ้าออกไม่ได้เดี๋ยวบอกให้น้องเพชรเขาตัดออกก็ไม่ต้องมาใช้อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างก่อนให้พี่ตีน่าลองแบบว่าลองเดาๆโยอีคุโยอีคุแปลว่ามันต้องขึ้นด้วยตัว y ใช่ไหมไม่เชิงตัว y ค่ะไม่เชิงตัว y ด้วยใบได้ไหมแบบเกี่ยวกับอะไรเป็นแบรนด์อะไรเป็นแบรนด์เสื้อผ้าจากญี่ปุ่นค่ะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัว y แต่ว่าขึ้นต้นด้วยประมาณแบบยอยักษ์อะไรเงี้ยค่ะอ๋อยอยักษ์ด้วยไม่รู้อะเฉลยเฉลยเลยโยอีคุก็คือยูนิโคลยูนิโคลพอเข้าใจเซนไหมคะจริงๆก็แอบนึกถึงอันนั้นอยู่แต่ว่าก็เป็นแบรนด์จีนแต่ว่าก็จริงแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มของจริงกันเลยดีกว่าตัวแรกอันนี้ง่ายไม่รู้ง่ายสำหรับพี่ตีน่าหรือเปล่าตัวแรกก็คือตัวแรกนะคะกู่ฉือกู่ฉือเดาว่าเป็นกูชี่แน่เลยถูกต้องแม่งเป็นยูนิโคลเยอะเลยแล้วมันต้องมีหลายคนที่แบบแม่งไม่ดูได้ไงวะยูนิโคลตัวถัดไปบ้างอันนี้ง่ายอ่ะเพลรู้สึกแบบพอพี่ตีน่าตอบอันแรกได้อันต่อไปก็น่าจะตอบได้แล้วอันที่สองค่ะคือตีอ่าวตีอ่าวตีอ่าวอะไรอ่ะแบรนด์อะไรของอติไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรกับอติเลยแล้วขึ้นต้นด้วยตัวขี่ใช่ไหมถ้าแบบตีอ่าวอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวขี่ด้วยอะไรเพี้ยนไปหมดอ๋อเป็นดีออหรือเปล่าใช่โอ้ยเก่งเก่งมากเหมือนในภาษาจีนนะคะเขาจะไม่มีตัวดอเด็กเนาะเขาจะมีแค่ตัวตอเต่าเดียวชื่อฟังดูแล้วจีนจีนเลยตีเอาดูไม่มีแบบเขาโครงแบบจ๋าใช่ไม่ใช่ชีนค่ะเพราะอยากซื้อกระเป๋าเตี้ยของอันนี้เมื่อกี้ลืมให้พี่ตีน่าแบบว่าสอนพูดหน่อยคำว่ากุชชี่กับดีออร์ค่ะมันควรออกเสียงยังไงนะเวลาออกเสียงให้มันดูแบบว่าอินเตอร์หน่อยเราจะไม่พูดว่ากุชชี่อย่างนี้อันนี้คือแบบไทย เอาเสียงให้ดูกินอินเตอร์มันก็จะเน้นพยางค์หน้ากุชชี่กุชชี่กุชชี่เอสดีมาดีใช่ไหมแล้วถ้าอย่างดีออร์ถ้าเป็นแบบอเมริกันเขาก็จะชอบแบบมอลลินตัว R อะไรเงี้ยแบบ Dior ถ้าเป็นแบบฝรั่งเศสตัว R มันจะเหมือนมีเสียงขาดเฉลยข้างในแบบเป็นแบบ Dior เออใช่ไปที่ถัดไปเลยดีกว่าค่ะตัวที่3อันนี้อาตีตาซื้อมาอีกแล้วตาตรงหน้าตีได้มาตลอดโอ้ชื่อไม่เหลือเขาแบบฝรั่งเศสอิตาลีสเปนมันไม่เหลือคนทำแบบขึ้นต้นด้วยตัว A หรือเปล่าเดี๋ยวใช่ค่ะนึกไม่ออกอะไปได้ไหมว่าเป็นแบรนด์ของอะไรอันนี้ไม่ใช่ luxury brand ค่ะเป็นแบรนด์แบบแนวสปอร์ตแบบสปอร์ตคาร์ไม่ใช่สปอร์ตคาร์ค่ะอ๋อไม่ใช่สปอร์ตคาร์สปอร์ตแบบสปอร์ตอ๋อนั่นเป็น Adidas ใช่ไหมใช่ค่ะชอบสำเนียงพี่ตีน่าเมื่อกี้มาขออีกทีได้ไหมคะถ้าออกแบบอเมริกันก็จะบอกว่า Adidas มันจะเน้นพยางค์ต่าง Adidas 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 ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นสำเนียงแบบอังกฤษเขาจะไม่พูด Adidas เขาจะพูด Adidas Adidas มันต่างกันยังไงคะบอกไม่ออกเลยโอเค Adidas 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 อเมริกันเขาจะเหมือนเน้นที่แบบ Adidas อเมริกันก็คือพูดไปเลย Adidas Adidas แต่พอเป็นจีนปุ๊บอาตีตาซื้อ
มีสีพยางค์ด้วยมันใช่ขอลงคำอันติตาชื่อพี่ตีน่าออกเสียงภาษาจีนน่ารักอ่ะน่ารักที่คือตลกไม่น่ารักน่ารักโอเคค่ะไปที่คำถัดไปบ้างตัวนี้หว่าหลุนตีหนัวหว่าหลุนตีหนัวหว่าหลุนตีหนัววาเลนติโน่ใช่ไหมใช่ค่ะพอแบบจับทางได้ปุ๊บก็คือได้เลยแล้วถ้าเป็นแบบสำเนียงอเมริกันนะคะตัวทีก็จะพูดเป็นทีจะไม่พูดเหมือนแบบต่อเต่าเหมือนคนไทยแล้วก็จะไม่แบบโน่อย่างนี้ก็เป็นวาเลนติโน่ประมาณนี้แล้วตัว V ก็ต้องเหมือนแบบ V อย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่วาเลนติโน่ได้ไหมได้อยู่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 แปลว่าได้จริงไหมคะใช่ได้อยู่คือแบบได้แหละได้แหละถัดไปนะคะอันนี้อาจจะยากนิดนึง巴黎世家巴黎世家ถ้าไม่บอกเป็นชื่อแบรนด์จะคิดว่าเป็นประเทศแบบปาเลสไตน์หรืออะไรประมาณนี้เออน้องคล้ายอยู่นะแต่ไม่ใช่ขึ้นต้นด้วยตัว P หรือเปล่าถ้าเป็นปาไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยแล้วเป็นตัว B แล้วกันดาวบีเป็น B แล้วกันไม่ใช่นะคือ B ปาลีชื่อเจียปาเลนเซียกะใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นไทยมันจะแบบมาเลนเซียก้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทที่เป็นบาเลนเซียกะบาเลนเซียกะ yes yes บาเลนเซียกะอ่ะมาที่ตัวถัดไปดีกว่าอันนี้เนาะไอหมาชื่อไอหมาชื่อพอเราคิดถึงแบบรายการจีนอะไอฉีอี้อะไรสักอย่างอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอหมาชื่ออามานี่หรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นสินค้าอะไรสิมันเป็น luxury brand ค่ะโลโก้เขาสีส้มอ๋อเออไม่ใช่หรอยะใช่ค่ะคล้ายกับตัวแบรนด์เขาตัวแบรนด์เขาจะมีม้าใช่ไหมโลโก้จริงๆคำว่าหมาภาษาจีนแปลว่าม้าด้วยนะคะโอ้จริงเปล่าใช่ใช่ใช่แล้วถ้าสมมติเป็นสำเนียงอเมริกันออกยังไงนะเขาชอบพูดว่า Hermes ถ้าออกให้ถูกมันจะเป็น X สาวฝรั่งเศสจะมีขาดสลิปใช่ไหม Hermes Hermes แหละดีละไปถัดไปอันนี้คือหนีเค่อหนีเค่อหนีเค่อไนกี้หรือเปล่าเออใช่อุ๊ยทำไมรู้เร็วจังเลยมันมี2พยางค์ไงแล้วแบบว่าเป็นเสียงตัว N กับตัว K อันนี้ก็ไม่ได้ออกเสียงยากอะไรไนกี้แต่คือพี่เคยอยู่เบลเยียมแล้วพี่บอกว่าซื้อรองเท้าใหม่รองเท้าไนกี้เพื่อนก็งงหมดเลยอะไรมันคือรองเท้าไนกี้เขาบอก no ไม่ใช่นะมันออกเสียงว่าไนกี้อะไรอย่างงี้ไนกี้พี่ว่าทุกประเทศในโลกก็น่าจะออกว่าไนกี้นั่นแหละมีเบลเยียมนี่แหละออกแปลกออกว่าไนกี้ตัวถัดไปนะคะหลันโคหลันโคหลันโคก็เป็นไอ้นี่เหรอแรงโคงเหรออ่าใช่ค่ะเพชรเอามาแบบง่ายไปจริงอันแรกอ่ะยากสุดเลยอันนี้ตัวยาก็ยากคือเพชรอ่ะเพชรคิดว่าตัวยาอันนั้นง่ายสุดแล้วโอ้เอาจริงพี่คิดว่ามันยากที่สุดเลยพี่บอกอะไรเพชรว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบว่าเพชรเรียนภาษาจีนมาแต่พี่ตีน่าคือแบบว่าไม่รู้ไงมันก็เลยอาจจะกลายเป็นยากเราลังคมสำเนียงอเมริกันไม่น่าจะออกเหมือนคนไทยแบบลังคมแบบนี้ไม่น่าใช่เนาะจริงๆพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคำนี้แต่ถ้าเดาน่าจะเป็นแรงโค้งมากกว่าหลังโค้งแต่ว่าลองเช็คเองมีกูเกิลเข้าไปเสิร์ชหาเอง Lancome โอเคค่ะตัวถัดไปก็คือหลัวลาหมาซือหย่าหลัวลาหมาซือหย่าลอเรียลหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่เกี่ยวไงแต่มาถูกทางแล้วค่ะขึ้นต้นด้วยตัว L ไปเป็นสินค้าเป็นเครื่องสำอางค่ะอะไรหลัวลาลอร่ามาถูกใช่แล้วลอร่าลอร่าเออลอร่าเมเซียใช่ถูกต้องค่ะเออโอเคแต่จริงๆเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันออกเสียงยังไงแล้วดูใน Google นะเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสอเมริกันลอร่าเมเซียLaura Mercier อ่ะมาที่ตัวสุดท้ายดีกว่าค่ะตัวที่10แล้วค่ะพี่ตีน่าอีฟูเฉิงลัวหลานอีฟูเฉิงลัวหลานอันนี้ใช่เครื่องสำอางหรือเปล่าอ้าวใช่ค่ะเป็นเครื่องสำอางโอ้โหจะแต่งหน้าได้ที่จีนโอ้โหเดินไปแต่เครื่องสำอางแต่ละชื่อโอ้โหขอบคุณเป็นเครื่องสำอางที่มีมานานยังหรือว่าเป็นหรือว่าใหม่นานแล้วค่ะถ้าเป็นแม็กเนี่ยไม่น่าใช่ไม่ใช่อันนี้ค่ะจริงๆอ่ะคนไทยอ่ะเขาจะเรียกเป็นชื่อย่อกันแต่เขามีชื่อเต็มๆอ๋ออีฟซานลอรอนแน่นอนใช่เอ้ยได้เก่งอ่ะก็ต้องบอกอีกแค่รู้ว่ามันมีแบรนด์นึงที่คนไทยชอบเรียกย่อแล้วถ้าเป็นชื่อเต็มๆสำเนียงอเมริกันออกยังไงนะคะอีฟซานแล้วก็ลอรอนเพชรเป็นคนที่มีปัญหากับการออกเสียง L กับ R มากๆเลยอ่ะแล้วมันอยู่ติดกันใช่ Yves Saint Laurent ไม่ได้อ่ะถ้าเป็นฝรั่งเศสเพราะมาจากฝรั่งเศสมันจะเป็น Yves Saint Laurent
โลคอนใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้เขาก็เปลี่ยนไอ้นี่แล้วนะเอาอีฟออกก็เปลี่ยนแค่ซามออนเฉยๆค่ะแต่ก็ออกเสียงยากอยู่ที่ตัวเดิมใช่ตัดตัวง่ายออกไปซะงั้นโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเป็นไงพี่ที่น่าคือเก่งมากคือแบบเตรียมมา10ก็ได้ทั้ง10เลยอยู่เป็นตัวอย่างเข้ามาข้อสุดท้ายเนี่ยตายแน่งงมากเลยว่ามันคืออะไรเอาจริงคลิปนี้ดูมีสาระนะเป็นสาระที่มีสนุกอะพี่ติน่าเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราได้การออกเสียงภาษาจีนแล้วก็การออกเสียงแบบ American accent จากพี่ติน่าด้วยนิดนึงไร้สาระไม่เข้าไปในช่องพี่ติน่าเนี่ยคือแบบว่าจริงๆไม่ได้ไร้สาระเลยนะมีแต่สาระเน้นๆอ่ะให้พี่ติน่าฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะก็ไปติดตามได้เนาะใน YouTube ก็ได้นะคะใน YouTube ก็ชื่อ Teenager Channel เนาะใน Facebook ก็จะหาง่ายหน่อยนะคะชื่อติน่าเทเลอร์นะคะพิมพ์ติน่าก็ได้นะคะตอนเต่าเสืออีกเนาะหนูไม่เอกสาอมีพูดชัดมากเลยนะขึ้นเลยขึ้นอย่าลืมไปติดตามพี่ติน่ากันเนาะบอกเลยว่าแบบว่าสาระความรู้แบบอัดแน่นมากๆเลยนะคะวันนี้ก็แบบขอบคุณพี่ติน่ามากๆเลยที่มาทำคลิปด้วยกันขอบคุณค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพจกับพี่ติน่าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย